มีใครคิดถึงมาร์ตินไหมครับมาร์ตินก็คือมาร์ตินมาร์ตินกลับมาแล้วนะครับและตัวนี้ Festival Music Shop and Mall นี้เสนอตอนกีตาร์มาร์ตินแอนด์โคเรดนอตจูเนียร์ตัวนี้ไบดิ้งยังไม่หลุดนะครับทำมาหลายตัวไบดิ้งหลุดหมดเลยนะตัวนี้ค่อนข้างใหม่นะครับแล้วก็มีอาการสายเตี้ยจนเกินไปนะครับตัวนี้ใส่เตี้ยมากเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเริ่มเลยครับวัดแอคชั่นที่เฟลท12หน่อยครับเหมือนจะพอดีนะแต่แอบเตี้ยนะโดยเฉพาะเนี่ยสายเบสนะครับสาย5ยังเตี้ยเลยนะฮะและด้านนัดนะครับแน่นๆนะฮะมันจะเตี้ยติดเลยโอ้ฝูงบินต่ำเลยเกิดอะไรขึ้นติดเลยเช็คคอหน่อยนะครับก่อนวัดคอขอตัดเสาสัญญาณก่อนนะครับบางทีใส่ถุงมือก็เอาไม่อยู่นะน้องๆระวังนะเวลาเปลี่ยนสายนะฮะเทียบเสียงเรียบร้อยแล้ววัดคอด้วยไม้บรรทัดหน่อยครับตัวนี้นะครับคอยังตกท้องช้างอยู่นิดๆนะแม้ว่าสายจะเตี้ยเกินไปแล้วนะครับถ้าคอยังไม่ตรงก็ทำอะไรต่อไม่ได้นะครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับตัวนี้เหมือนเคยเซตอัพมาแล้วนะครับผมขันคอเข้าให้กลางคอยกตัวขึ้นนิดหน่อยครับเสร็จแล้ววัดคอซ้ำอีกทีด้วยไม้บรรทัดอย่าลืมเทียบเสียงด้วยนะครับตอนนี้คอตรงเป๊ะเลยแต่เล่นไม่ได้นะครับแทบจะใช้ลิ้นกดได้แล้วนะครับตอนนี้เตี้ยมากอาการแบบนี้นะครับถ้าไม่เสริมแซดเดิลด้านล่างนะครับก็อาจจะต้องเปลี่ยนแซดเดิลอันใหม่ไปเลยนะครับแต่ตัวนี้ได้ยังใหม่มากและอยากให้เก็บแซดเดิลเดิมนะครับผมพยายามเสริมก่อนนะครับกำลังจะเขียนเลยแซดเดิลใส่มาผิดนะอันนี้ฝั่งซ้าย1นะอันนี้สาย6เนี่ยแล้วเพื่อนๆดูนะอันนี้สายคอร์ดสาย6นี่จะแบ่งอินโทเนชันมานะครับนี่สาย1อยู่นี่เสร็จแล้วก็เจอนะครับอีกสาเหตุที่ทำให้แต่งระเบียบนะครับองศาของสายนะครับผิดเพี้ยนไปเพราะว่าสายซัดเดิลสลับก็เป็นเรื่องปกตินะมืออาชีพก็ลืมได้นะก็ทำการสลับซัดเดิลนะครับเดี๋ยวใส่สายแล้วเช็คดูอีกครั้งนะครับผมเสริมไม้ไปนะครับประมาณ 0.5 หรือถึง 0.8 มิลลิเมตรนะครับไม่แน่ใจนะครับก็เดี๋ยวเสริมให้มันสูงก่อนแล้วเราค่อยไล่ให้มันเตี้ยลงผมขึ้นสาย1กับ6ก่อนนะครับเพื่อดูว่าความสูงมันเพิ่มขึ้นจนพ้นกับเฟรตหรือยังไม่ให้มันบัสแล้วนะครับเสร็จแล้วค่อยใส่สายอื่นกลับไปนะครับก็อยู่ในระดับที่สูงใช้ได้นะครับมีด้านนัดที่เตี้ยไปนะครับก็โอ้โหเตี้ยไปเยอะเลยก็เสริมทุกร่องเลยนะครับด้วยกาวร้อนและผงกระดูกนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมาร์ตินเนี่ยจะทำสายสูงมานะมันไม่น่าจะเตี้ยไปไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับตัวนี้โอเคเรียบร้อยครับวัดความสูงที่เฟรท12หน่อยครับสาย2แอบสูงนิดหน่อยสาย3สูงนิดๆนะส่วนสายเบสก็สูงปกติโดยเฉพาะสาย5นะครับเดี๋ยวเราวัดความสูงแล้วไปแต่งจากด้านล่างแล้วกันถ้ามันไล่ระดับแบบนี้นะครับถ้ามันไล่ไม่ไล่ระดับเนี่ยก็ต้องเซาะร่องไปทีละสายนะครับตอนนี้สาย1สูงพอดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไล่ตั้งแต่สาย6ไปจบที่สาย1ครับทำการถอดสายแล้วเอาซัดเดิลมามาร์คด้วยเมจิกนะครับมันอาจจะย้อนแย้งหน่อยนะเพื่อนๆ เสริมให้มันสูงแล้วก็ทำให้มันเตี้ยคือมันเตี้ยจนเกินไปนะครับเอาออกนิดนึงนะครับแล้วก็เสริมไปแล้วนะเป็นแผ่นไม้ทำการแต่งด้วยกระดาษทรายแบบหยาบแบบละเอียดและขัดต่อด้วยมือวัสดุเป็นนูบอนที่สังเคราะห์โดยมาร์ตินเองนะครับมีความคล้ายกระดูกนะครับเป็นเซรามิกผสมพลาสติกนะครับเหลือขอบเมจิกไว้นิดหน่อยนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าเราไม่ได้แต่งจนเยอะจนเกินไปนะครับและตัวนี้เป็นกีตาร์โปร่งไฟฟ้าฐานจะต้องเรียบสนิทเพื่อให้สัญญาณเนี่ยส่งไปที่เพซโซอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับใต้บริดจ์เนี่ยมีขดลวดอยู่นะครับเป็นโซนิโทนของแท้นะมาร์ตินใส่ของแท้มาแน่นอนนะครับเ
ใส่สายขึ้นสายขึ้นพิชอีกครั้งหนึ่งครับแม่ยังไม่จบนะเหลือด้านสาย3นะครับยังเตี้ยเกินไปก็เสริมแล้วแต่งร่องของนัดใหม่นะครับโอเคทดลองเล่นหน่อยครับผมตัวนี้ไม่ยากไม่ง่ายครับตัวนี้คือ Martin Dreadnought Jr. นะครับก็เป็นตัวที่4แล้วมั้งที่ผมจับเนี่ย3ตัวแรกมี binding หลุดหมดเลยตัวนี้ binding อยู่ครบนะไม่รู้เก็บยังไงเจ้าของเก็บดีมากก็มาเซตอัพมาตรฐานนะครับตัวนี้เหมือนเคยเซตอัพมาแล้วแล้วก็มีนัดและซัดเดิลที่เตี้ยจนเกินไปผมก็เลยเสริมด้านซัดเดิลนะครับด้วยไม้นะครับให้มันหนาประมาณ 0.5 มิลนั่นแหละแล้วก็เสริมด้านนัดทุกหลุมเลยเติมไปแต่ก็เอากระดาษใสแต่งกลบหมดแล้วนะมองไม่เห็นนะและการเสริมเนี่ยก็เสริมด้วยอากาวร้อนกับผงกระดูกนะครับก็แข็งแรงแน่นอนแข็งแรงกว่านูบอลอันนี้ไม่รู้วัสดุอะไรไม่รู้แข็งแรงกว่านูบอลแน่นอนนะครับชิ้นเดียวมาตินมันก็คือมาตินนะใช่ไดและนั่นคือ Martin Dreadnought Jr. นะครับขนาดเล็กกว่า Full Size เล็กกว่า Parler แต่ใหญ่กว่า Little Martin รุ่นนี้เนี่ยทำมาเพื่อตีตลาดสู้กับ Taylor GS Mini นะครับรักใครชอบใครซื้อค่ายนั้นนะครับแต่ถ้าเงินเหลือจริงๆซื้ออย่างละตัวมาประกบกันไปเลยนะครับขอให้มีความสุขกับการเล่นดนตรีทุกท่านและกีตาร์ดีๆมาให้ดูทุกวันที่นี่กับ Festival Music Shop and More ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ